ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้และอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงฆาตกรที่คอยล่าสตรีมเมอร์และตัวละครของซีบิงในสถานการณ์ตอนนี้ว่าเป็นยังไงเหมือนกับว่าฆาตกรกำลังตามหาตัวละครของซีบิงอยู่ยังไม่แน่ใจว่าตามหาทำไมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแก้แค้นเรื่องนั้นต้องพูดถึงประวัติตัวละครของซีบิงในตอนนั้นมีทัวร์นาเมนต์การแข่งเกมที่ซีบิงได้ลงแข่งด้วยและได้เอาชนะแชมป์เก่าที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาก่อนเลยจุดนี้หรือเปล่าที่ทำให้ฆาตกรคนนั้นเกิดความแค้นต่อตัวของซีบิงและต่อมาได้มีข่าวฆาตกรที่คอยล่าสตรีมเมอร์และแขนจากศพนั้นหายไปน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่โดนซีบิงล้มแชมป์ไปโดยกำลังตามหาตัวซีบิงอยู่ในคืนนั้นฆาตกรได้บุกมาที่ห้องของซีบิงและคิดที่จะทำร้ายเธอแต่ได้รับความช่วยเหลือจากแมวคืนชีพหรือว่าแมวบิงไว้ได้ทันซีบิงได้หนีออกมาและกำลังไปแจ้งความโดยขึ้นรถเมย์ไปแต่รถเมย์ดันเกิดอุบัติเหตุตกสะพานจึงทำให้คนบนรถเมย์นั้นเข้ามาติดอยู่ในนิวรณ์รวมถึงซีบิงด้วยโดยสถานการณ์ล่าสุดของซีบิงติมได้มาหาเธอเพื่อจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่ากลับมาที่ฆาตกรแล้วฆาตกรคนนี้เป็นใครมายังไงขอจะมาพูดถึงความเป็นไปได้กันฆาตกรในตอนนี้เหมือนกำลังพยายามตามหาตัวละครของซีบิงเพื่ออาจจะเรื่องการล้างแค้นที่ซีบิงเอาชนะการแข่งทัวร์นาเมนต์และคว้าแชมป์ตัดหน้าฆาตกรคนนี้ที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นฆาตกรคนนี้นี่แหละที่ซีบิงเอาชนะการแข่งทัวร์นาเมนต์จนคว้าแชมป์และเอาชนะมาได้เอาชนะแชมป์ที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนด้วยพูดถึงสถานการณ์ต่อมาฆาตกรได้รวบรวมมือของเหล่าสตรีมเมอร์ไว้ที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลล้างกรุณารักษาเพื่อทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่จากภาพหนึ่งได้มีมือแลกแขนของฆาตกรที่คอยล่าสตรีมเมอร์และได้พูดไว้ว่าต้องเป็นพระเอกต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางมันต้องตายจากตรงนี้ทำให้เข้าใจได้ว่าน่าจะแค่เรื่องที่ซีบิงนั้นตัดหน้าการเป็นที่หนึ่งของการแข่งเกมทัวร์นาเมนต์เลยทำให้ฆาตกรเกิดความแค้นขึ้นมาและได้ตามหาตัวละครของซีบิงและสังเกตที่มือของฆาตกรจะมีรอยไหม้รอยถลอกและรอยช้ำมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับช่วงเหตุการณ์รถแก๊สระเบิดและฆาตกรคนนี้อาจจะอยู่ในเหตุการณ์และน่าจะรอดมาได้หรือเกือบตายโดยฆาตกรเหมือนจะรู้วิธีทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดรัจฉานวิชาจากสถานการณ์ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าฆาตกรคนนั้นคือพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์และมีความเป็นไปได้สูงมากด้วยเพราะจากภาพของฆาตกรนั้นมีหลายจุดที่บ่งบอกถึงตัวพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นปุ่มที่คีย์บอร์ดที่หลุดออกมาเส้นผมสีแดงและอื่นๆโดยเฉพาะจุดเชื่อมโยงที่น่าจะมัดตัวได้ว่าเป็นพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นั่นก็คือภาพของสถานการณ์เบลเริ่มจากภาพนี้ที่เบลได้มาหาห้องของพี่เอกครั้งแรกแต่ก็ไม่เจอตัวของพี่เอกโดยเบลได้ทิ้งเอกสารไว้ที่โต๊ะของพี่เอกและน่าจะได้เห็นสภาพโต๊ะของพี่เอกเป็นยังไงต่อมาเบลได้มีของสะสมของพี่เอกมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือกรอบรูปแต่จุดที่ดูแล้วแปลกประหลาดก็คือการขีดเขียนที่กำแพงที่เหมือนนับจำนวนอะไรบางอย่างที่เหมือนกับโต๊ะของฆาตกรคนนั้นสรุปได้ว่าเบลเคยเห็นโต๊ะของพี่เอกแล้วจดจำรายละเอียดนั้นนำมาตกแต่งที่ห้องของเบลและฆาตกรคนนั้นที่คอยล่าเหล่าสตรีมเมอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครซีบิงก็น่าจะเป็นตัวละครพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ